ครับรู้เข้าใจตัวตนตัวเราเองมันดีที่สุดเลยแล้วครับมันเป็นกรอบป้องกันได้อย่างดีมากที่จะถูกสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีนายกมาเป็นตัวเร่งให้เกิดแพชชั่นที่ว่านะเห็นไหมผมว่าไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่ใช่จริงนะเพราะพ่อแม่เนี่ยคนที่มีลูกเด็กเนี่ยก็พยายามทำตัวเองให้ลูกเกิดแรงบันดาลใจทำยังไงล่ะครับตบไหมตีใช่ไหมตบตีมันก็บันดาลใจมันชอบช้ำใจแบบนั้นมันชอบช้ำใจอ่ะมันเจ็บร้องไห้อ่ะกลับคำว่าเฮ้ยอันนี้ดีกว่าไหมเป็นช่องทางเปิดมาม่าจะไปนั่นจะไปด้วยไหมเห็นไหมไม่รู้ฝ่ายตรงข้ามเราต้องเปิดให้เขาสองทางก็เลยคำถามเปิดจะไปกับหมาม้าไหมแล้วถ้าเขาสงสัยไปทำอะไรมาก็แล้วแต่สิไปทำอะไรล่ะถ้าเด็กฉลาดไปนานเท่าไหร่กลับเมื่อไหร่ถ้าเด็กฉลาดเนี่ยเงื่อนไขเวลามาแล้วถ้าเด็กฉลาดนะเราจะรู้ทันทีเลยไปกับพ่อกับแม่ปลอดภัยอยู่แล้วเนาะเขาบอกไม่เอากลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะลูกนะเนี่ยไปแล้วมาเออกลัวแล้วอย่าไปช่วยเลยทีนี้ท่านี่ต่อยอดเด็กไม่ได้ถ้ากลัวเธอไม่ต้องไปเห็นไหมแปลว่าเด็กกำลังจะเหมือนตบดินสอทุบเลยแบบนี้ความกลัวมาจากความไม่เข้าใจแม่อะไรไปกับมาม่าปลอดภัย 100% แน่เห็นไหมนี่คือแพชชั่นที่แท้จริง ในทางที่มันจะต้องสร้างสรรค์ต่อๆไปชัดเจนเนาะก็แปลว่าความเข้าใจทั้งสิ่งเร้าภายนอกนะบุคคลสัตว์สิ่งของก็ครบแล้วเนี่ยบุคคลใครล่ะหญิงชายสัตว์ตัวไหนสิ่งของอย่างไรบุคคลอย่างนี้คืออะไรมันเราไอ้สิ่งที่ดีสุดคืออะแดปเข้าไปในสิ่งที่มันไม่เราได้ยิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่เราแต่เราเข้าใจเนื้อหาภาระเนี่ยอ่านหนังสือนี่ดีมันไม่เราไม่เหมือนพวกเพลงพวกเสียงมันจะเราเห็นไหมครับคนที่อ่านหนังสือเข้าใจในเนื้อหานั่นนั่นคือสิ่งที่จะได้ภายในลึกๆอ่านหนังสือเพราะตัวหนังสือมันไม่เราแต่บุคคลที่มีศิลปะในการเขียนหนังสือนี่อ่านก็เป็นหัวเราะตามด้วยเอาป่ะอย่างผมเขียนหนังสือพวกเขียนกับเครื่องยนต์กลไกเนี่ยลองอ่านดูสิอ่านแล้วหัวเราะตามแน่นอนด้วยทำให้ตัวหนังสือมันเป็นอะไรตัวหนังสือดิ้นได้อะไรกันนะคือไม่รู้นะผมเขียนหนังสือระดับนั้นนะให้ดูว่าอ่านในหัวล้อกากเลยแหละครับช่างบรรยุดช่างบรรยุดให้ดูว่าคนไหนที่เคยอ่านเขียนเครื่องยนต์รถยนต์แท้ๆเลยนะแข็งกระด้างตายไปอ่านปุ๊บหัวล้อกากขึ้นมาได้คนมันมีศิลปะทำให้สิ่งที่มันอยู่นิ่งเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ด้วยการผ่านภาษาเพราะต้องแตกฉานภาษาใช่ไหมครับคนที่แตกฉานภาษามันต้องระดับปฏิสัมพันธ์4แล้วจึงจะปลุกภาษาขึ้นมาให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เขามีตั้งนานตั้งหนาส่วนตัวในชีวิตความเป็นจริงในการทำงานมามันติดตัวบางคนมันเป็นเซนส์ก็มันเป็นจะบอกว่ากำพืชมันก็ว่าได้กำพืชเป็นทางลบหน่อยนะครับแต่ความจริงมันก็คือสะสมมาที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละก่อนจะมารู้ตัวสะสมมาเท่าไหร่แล้วใช่ไหมฮะก็คือแนวทางหนึ่งก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเพราะคนรุ่นใหม่นี่มันติด
อย่างที่ว่าตัวเราตัวเราเนี่ยถ้าหากว่าทําไม่เหมือนตัวเราหรือว่าตัวที่เราคิดที่เด็กคนนั้นบอกว่าเป็นแพชชั่นผมไม่มีใครเป็นแพชชั่นในส่วนตัวโอเคมั้ยไม่มีรถไหนจะเป็นตัวอย่างเยี่ยงอย่างหรือว่าฮีโร่ในใจไม่มีมันก็เลยมันไม่เกิดความเข้มข้นในสิ่งใดมันก็สามารถแชร์กับทุกสิ่งได้เท่าเทียมกันเนี้ยมันก็เป็นคนแชร์ได้เป็นอย่างดีประมาณนั้นนะครับในนี้ก็บอกว่าไม่เข้าข้างตัวเองนั่นแหละเดียวกันนั่นแหละไอ้กลุ่มแพชชั่นจัดเลยเข้าข้างตัวเองเกิดความไม่เคยมีครูบาอาจารย์รู้เองก็เองครับแล้วทำไมพ่อท่านก็ชอบสอนเขาได้ลึกซึ้งขนาดนั้นครับพ่อท่านก็สะสมมาไม่รู้กี่ล้านชาติมาแล้วครับเขาก็ต้องรู้เองอะไรครับคนที่ไม่ดีเข้าถึงพ่อท่านไม่ได้เข้ามาในวัดพวกพ่อท่านจะรู้แหละคนที่จะสอนได้สอนไม่ได้ถ้าสอนไม่ได้พ่อท่านด่าหนักด่าให้หนีไปเลยครับใช่เดี๋ยวครับท่านรู้จิตคนไงรู้ความนึกความคิดของคนใช่ไม่ใช่รู้จิตรู้ความนึกของคนแค่เดินก็จะบอกฮะท่าทางเดินก็จะบอกครับแต่ในเขารู้ระดับนั้นเขาจะไม่พูดใช่ไหมยกเว้นเข้าสู่สนทนาจริงๆนะแต่เกรงใจกันนะทีเนี้ยเวลาคุยวันใบวันห้ามเกรงใจกันนะอย่างเงี้ยห้ามเกรงใจถอดครับแค่แต่คิดปุ๊บพ่อท่านว่าเลยพ่อท่านรู้ได้ยังไงว่าฉันคิดอย่างดีอะไรคิดไปเอาเนื้อเป็นลาว่าไหมลาไหมหลายเที่ยววะครับชื่นชมว่าพ่อท่านคิดรู้เรื่องครับใจลองมาเยอะแล้วครับคนก็มีสิ่งนี้ก็มีจริงปฏิสัมภิทาสี่ไม่ได้หรอกก็มีในคำสอนของพุทธศาสนาก็เรียกว่าแตกฉานหนึ่งแตกฉานแตกฉานพยัญชนะก็คือภาษานี่คำว่าพยัญชนะก่อถึงหอนกฮูกใช่ไหมโอเคไหมสระ21ตัวอาอีอูว่าไปวรรณยุกต์อีก5เนี่ยเอามารวมกันปุ๊บมันก็เป็นอัตถะคือความหมายของภาษาแตกฉานทั้งพยัญชนะแต่ละตัวรวมแล้วก็เป็นอัตถะคือความหมายภาษาอย่างนั้นนะ 1 2ในปฏิสัมภิทาสี่2 2 3ก็ได้ ต้องแตกฉานกับเรื่องรูปคำนามพูดเรื่องรูปนั่งดีหมดอ่ะรูปจะมีอะไรบ้างครับ3 2ประการก็ว่าไปอายตนะ5ดีที่สุดจริงๆอะดิฉันไม่เคยเรียนหนังสือไทยมาก่อนนะครับไปบทกับพี่สาวพวกสระอาสาพวกอะไรเอตาเอพวกนี้แล้วก็มาสะกดมาถูกมากผิดมากก็พออ่านออกเขียนได้ครับเคยเรียนมานะครับไทยนี่การหนังสือจีนครับเนี่ยกลับมาอีกทีนึงก็คืออะไรอ่ะแตกฉานรูปนามและมีปฏิสัมคือว่องไวในการโต้ตอบนี่ก็เรียกว่าปฏิสัมภิทาสี่ว่องไวไม่รู้ถามมาก็ตอบเลยแล้วครับอย่างเงี้ยทีนี้ตอบทุกคำถามไหมทีนี้คนถามจะตอบทุกคำถามไหมก็เลือกตอบทีนี้เพราะตอบไปแล้วอยู่ก็ไม่เข้าใจอ่ะตอบทำแมวทำไมเสียเวลาไอ้จำนองเนี้ยคนอยากถามคืออยากรู้มันก็คือสัญชาตญาณของผู้คนอยากรู้ไอ้ความอยากรู้นี่ก็เป็นตัวร้ายเหมือนกันนะเออมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกอ่ะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยสารพัด108อยากก็คือตัณหานั่นแหละเอาอยากไอ้อยากรู้เอาตั้งคำถามมาเฮ้ยถามเงี้ยถ้าตอบจะเข้าใจมั้ยเนี่ยเขาจะรู้คนเขาตอบจะรู้จะเข้าใจมั้ยถ้าไม่เข้าใจมันบังคับไม่ได้ความเข้าใจทีเนี้ยเธอต้องเข้าใจงั้นงี้ก็ไม่ได้อีกอ่ะมันบังคับมันเป็นนามธรรมบังคับความเข้าใจบังคับได้ไม่ได้
ก็ต้องค้นหาวิธีที่เนี่ยทำอย่างไรจะให้คู่สนทนาเข้าใจพูดดีก็คือพูดให้ผู้ฟังเข้าใจต้องกลับมาหาตัวเองซึ่งไม่ใช่คำสั่งแล้วสิเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นคำขอร้องซะแล้วสิเนี่ยจุยจักใช่ไหมฮะพูดดีพูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจถ้าเข้าใจคนสองคนไปไหนมันก็ไปได้หมดแหละเข้าใจกันมันก็ไม่ระแวงกันมันก็ไม่ให้ร้ายกันไม่ระวังไม่ต้องระแวงกันมันเข้าใจซะแล้วอ่ะเนี่ยความเข้าใจมันลึกแล้วก็กลายเป็นความมั่นใจพัฒนาสู่ความมั่นใจต่อเนี่ยพอเข้าใจพัฒนาสู่ความมั่นใจพอมั่นใจมันก็เป็นออโตเมติกแล้วต่อไปเนี่ยมันชำนาญแล้วเชี่ยวชาญแล้วอย่างเงี้ยมันพัฒนาการอย่างนั้นในแนวทางนั้นคนที่ก็เกิดมาสอนจะรู้ครับสังเกตการโต้ตอบพูดจาตัวเองวันแรกๆไปพ่อท่านเอาดิฉันไว้อะไรอย่างเงี้ยวันทะเลาะกับพ่อท่านสามเที่ยวสี่เที่ยวทะเลาะกันเลยนะทะเลาะกันจริงๆนะคนเยอะๆเป็นพันๆเนี่ยครับเพศไม่ดีดิฉันขึ้นมาโต้ตอบกับพ่อท่านสารภาพใครๆบอกว่าไล่ดิฉันออกจากวัดพ่อท่านบอกไล่ทำไมไม่ดีแค่สอนรับคนพ่อท่านมาชี้หน้าด่าถ้าคุณไม่ใช่ลูกอาตมานะอาตมาไม่เอาคนหน้าชาติเนี่ยมาชี้หน้าด่าแต่นาตอนที่คนไม่มีคนแล้วก็ปกป้องดิฉันตลอดนะใครมาหาเรื่องหาอะไรพ่อท่านปกป้องตลอดไม่รู้คิดยังไงเข้ากันทะเลาะพ่อท่านโดนสามเที่ยวสี่เที่ยวประเทศไม่ดีก็เอาแล้วอาจารย์ไม่เคยทะเลาะกับพ่อท่านทะเลาะกันตลอดครับครับคิดถึงตัวเองก็แปลกเราหลายอย่างนะเพราะท่านก็จะให้ดิฉันช่วยครับหลายอย่างแล้วก็แปลกใจตัวเองเนี่ยโอเคพอเข้าใจเหนื่อยไหมฟังเทศไหนละกันเทศทีเนี่ยเทศต้องมีกันเทศก็มีกันไม่ใช่ละกันเทศกันเทศเนี่ยใช่ไหมก็มีกันเป็นธรรมเนียมมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยรุ่นคนแล้วกันเทศกันเทศกันเทศฟรีมีไหมเนี่ยใช่ไหมของดีมันต้องฟรีเข้าใจไหมครับใช่ป่ะของดีสุดมันต้องเป็นของฟรีใช่ไหมทำไมต้องมีกันทงกันเทศไม่จำเป็นหรอกอาจจะทำนองนั้นโอเคไหมลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะนี่คุณนะก็เรียกว่าคุณค่าของมันใกล้กันใกล้ลงชอบให้นุ้นกอดเหรอตอนนี้ใช่ไหมกอดเหรอกอดนุ้นหน่อยก็ไม่น้ำอยู่ที่กอดนุ้นหน่อยอึ๊บเอ้ากอดนี่จะกระเจริญไวเด็กๆไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็เพียวน้ำมันกอดใช่ไหมเด็กๆเขาเพียวเข้าใจฟ้าไปให้สุดโกรธแล้วมีลูกน้องชายเออโตเท่ากับทันย่าสี่ขวบเมียเป็นน้องเลยอ่ะโตกว่าเลยเหรอดีแล้วเด็กก็ต้องโตได้กันเรียนรู้ได้กันเดี๋ยวชอบดูไอ้พ่อตัวใหญ่แล้วมันจะแข็งแรงจะแข็งแรงฟิตเนสนี่แน่เอาวิ่งเร็วเอาวิ่งเร็วเขาชอบของการลุกมาตัวช้าจะแข็งแรงสังเกตนะครับจะว่าที่เรียกดีอกดีใจอย่างนี้นะไปโอเคค่ะใส่กระเป๋าลูกหม้อเรียกใส่กระเป๋าลูกหม้อใส่ลูกสวัสดีค่ะด้วยค่ะเฮ้ยสวัสดีสวยๆสิสวยๆสลบจะไปบังครับไปบังครับบังครับอ๋อยาเจริญวัยเจริญวัยเราใช้ว่าเจริญวัยแทนคำอื่นมันเป็นภาษาสร้างสรรค์เจริญวัยไม่มีตัวเลขติด
ตัวนั้นไว้ผ่องใสภาษาเอาที่ลงออกให้ใส่ให้เด็กๆ นั่นแน่โชว์เลยนะนั่นแน่ผมอยากได้ผมก็คือดูคือเรียกเอาผมเด็กพี่ก็ได้อยากได้ครับตัวใหญ่ไหมยกไหวไหมนี่ดูสิโอ้โหโอ้ไหวโอ้โหปีหน้าไม่ไหวแล้วเนี่ยได้แค่นี้โอ้โหเด็กๆมันมีอะไรนะฮะจับแค่หัวโดนเจอแท้แล้วจริงมันมีอะไรสะสมในทางที่มันไม่ดีถึงง่ายไงมันถึงไม่มีน่าอ่ะเอ๊ะนี่เอ๊ะ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 นี่นี่เห็นไหมแค่นี้ก็จะมาดูเนาะสัญญาเหรอนอนกับอาม่าได้ไปตอนเช้ากับอาม่าค่ะเหรอถามถึงทุกวันเมื่อไรจะพาไปใช่ใส่ดีไม่ถึงไม่จริงโอ้โหชอบเอาเสียงซิไม่เอาเสียงต้องฝันมาเลยมีใครตัดมาบ้างไว้ก่อนมันมีเด็กคนนึงเดี๋ยวนะรู้สึกจะขนาดนี้ป่ะอาจจะเล็กกว่านี้หน่อยขาลายทั้งตัวยุงเออใส่กางเกงขาสั้นหรือเปล่าที่อยู่บ้านใส่กางเกงขายาวยุงเล่นลายทั้งเยอะเลยนะเขาก็พามาที่นี่นะฮะผมเรียกว่ามาจะได้บอกกับสาวขาลายขาลายโอ้ยเดี๋ยวนี้โซนคนละเรื่องเลยล้นมันเรียนจบปริญญาตรีไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ต่อโทรไปแล้วไม่เห็นโผล่หน้ามาเจ็ดตัวโย่งเลยละคนละเรื่องเลยไม่มีร่องรอยเลยไม่มีร่องรอยของโยงกันเลยมันพลังงานตัวนี้มันสามารถที่จะกำจัดหรือขจัดเซลล์ที่มันสูญเสียออกไปได้ฝ้าเหมือนกันสิวฝ้าเนี่ยจะเป็นยังไงพลังงานต้นจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็มันเป็นเคสสตั๊ดดี้มาหมดแล้วพอดแล้วอย่างพวกยุงกัดต่อไปลุงก็ไม่ค่อยกัดเหมือนเดิมอย่างเนี้ยไปถึงบ้านก็สบายแค่นี้ปาดเหงื่อให้ทีก็แข็งแรงแล้วเด็กเอ๊บเอ๊บปื้นนี่เนี่ยนี่นะแค่นี้จบข่าวครับผมตาเล่นตามภาษาเด็กตัวนี้มาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใครเอาผู้ใหญ่ใครก่อนใครก่อนนั่นคนนั่งคอยอยู่คนมาข้างในไหนโอเคดีแล้วครับที่ดูแลกิจการของพ่อแม่เพียงแค่ความคิดต่อยอดเท่านี้ Adapt Apply ให้มันทันสมัยมันออกไปแนวราบต่อยอดเป็นแนวตั้งคือขยายเทคโนโลยีหรือไงก็ว่าไปแนวตั้ง
หลักการวิชาการไว้แต่ทางราชการขยายเรื่องของถ้าเป็นการค้าใช่ไหมเพิ่มลูกค้าว่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่เอาวางจุดหนึ่งก็แล้วกันว่าให้มันห่างกันหน่อยไม่งั้นลูกค้าก็จะแข่งกันในสินค้ามันต้องวางแผนใช่ไหมถ้าอยู่ใกล้กันลูกค้าจะอยู่ไม่ได้อย่าให้เหมือนเป็นอะไรบอกอาจารย์เราเกี่ยวกับเขาหนึ่งนะอยู่ใกล้กันช่วยเลยใช่ไหมแรกๆมันอยู่ห่างกันก็โอเคนะพออยู่ใกล้กันมันก็แย่งก็คือกลุ่มเป้าหมายเดียวกันประชากรของอาณาบริเวณนะถ้ามันมีอยู่ใกล้กันก็ช่วยใช่ไหมใช่ไหมใช่ต้องคิดเผื่อคนที่เขาเป็นเขาเรียกว่าดิสทริบิวเตอร์เรื่องไหนใช่ป่ะต้องคิดตัวแทนจำหน่ายต้องพึ่งต้องให้เขาอีกเนี่ยไม่ใช่เอาทุกอย่างมันไม่ใช่ตั้งตัวแทนตั้งห่างกัน100เมตรช่วยใช่ไหมตั้งเป็นห่างกี่กิโลเมตรสองกิโลเมตรไทยคนจะเป็นยังไงถ้าหากว่าสินค้าเราดีต้องคิดในกรอบนะลูกค้าหรือว่าตัวแทนเราจึงจะอยู่ได้ตัวแทนเราอยู่ไม่ได้มันเก็บเงินได้ไหมเนี่ยนี่คือความคิดอย่างเงี้ยเขาต้องป้อนให้กับลูกค้าหรือว่าตัวแทนเราในการเวลาพูดคุยเขาจะได้บางคนเขาจะไม่มีแนวคิดอย่างที่เรากำลังพูดถึงกันเลยเอาทุกเรื่องที่ไหนได้ระยะยาวแข่งกันเองบางทีธุรกิจก็ได้นะเซเว่นผ่านเมืองมีทุกซอยเพราะต่อมาก็ในซอยเดียวมีทั้งสองที่สามที่ก็แย่งกันตรงนั้นในซอยก็มีคนเข้าออกอาบ 30,000 คนถ้าสามที่ก็แย่งก็แปลว่าต้นแถวจริงๆต้องมันโลภมันโลกไอ้คนพื้นล่างก็เห็นเพื่อนขายดีใช่ไหมก็อยากจะขายบ้างก็เสนออะไรก็วางไปก็เอาหมดที่สุดท้ายแล้วยาวแข่งกันเองไปไม่รอดทั้งคู่สุดท้ายแล้วใครสายป่านยาวก็ไปได้อยู่ได้เริ่มมีประชากรที่เท่าเดิมดีไม่ดีน้อยก็เดิมแล้วประชากรถ้าไม่จะคิดไม่ออกกันตลอดของแทนคิดหนักอย่าลืมผมทำงานที่กังเปรผมสอนพวกการตลาดมาก่อนพวกเด็กๆขายโฆษณาก็ให้แนวทางใช่ไหมครับไปหาเจ้าของสินค้ายังไงจะพูดไงคำแรกจะพูดว่าเราต้องหาทางช่วยเขาให้เขาได้มีออเดอร์ใช่ไหมให้เขามีออเดอร์เข้ามามันต้องคิดช่วยกันนะไม่ใช่ไปอะไรไม่รู้นะผมจะมีความคิดอย่างนั้นอ่ะผมว่ามันจะมีกฎอื่นมากครับไม่มีสิ่งนั้นมันก็แค่เบาหัวหรือเบาโป้เนี่ยความแข็งแรงเดินเนี่ยพลังเขาเป็นแค่นี้เองอาจารย์ที่คนโตเขาเนี่ย
บ้านมาให้อาจารย์ช่วยให้คนมาเช่าหน่อยทำเข้ามาแค่คิดช่วยครับแค่คิดพวกนี้แต่การจับนายเขาเหรอเพราะว่าการคิดเข่าหัวด้วยค่ะเพราะคำว่าคำคิดแค่ความคิดมันเป็นพลังงานแล้วก็ปวดขาด้วยตอนนี้ออกจากตรงไหนไปทำนองนี้ไปปวดข้างขวาอันหายปวดหรือยังนี่หายไวจังเออมันจะเรื่อยๆดูกับตัวเองให้ได้เพราะพลังนี้มันอยู่ที่ผู้รับปล่อยใจรับมันเข้าเองแค่เปิดฝาทำใจเปิดฝาไม่เท่ากันเองใจโอเพ่นไม้โอเพ่นไม้เมื่อเข้าใจแล้วก็เปิดใจแชร์ความเข้าใจไว้ก่อนเบื้องต้นถ้าถามด้วยความรู้สึกที่มาเนี่ยเนาะนี้โอ้ยมีปัญหาเลยนะหน้าตาแล้วคุณจะเบาหัวก็หายใจเรื่อยๆเป็นให้ปอดไปแล้วมีไปทั้งตัวปวดล้างบ่อยด้วยล้างเอวแค่นี้เดี๋ยวหลังนี่เดี๋ยวหลังตาสว่างไม่ยอมสว่างเบาโล่งเอาคำว่าโล่งเข่าเมื่อกี้จีนเลยจับแป๊บปี๊ดเลยนะใครต่อกำจัดหน้ามันสวยๆหน่อยเออใช่จังจังไปเยอะแล้วนะจังแบบนี้จังจังจริงๆครั้งแรกจะดอมดิเชียร์มากหรือว่ามาบอมมาสองคนน้องมาจะต้องเดินทางแล้วนะแล้วเดี๋ยวเดินทางจะไหวไหมเนี่ยหายากต้องไปใส่ซองที่นู่นกันนะก็ให้เลยก็ได้ให้เดี๋ยวไปเจอฝากกันปัญญาร้านนี้ทำอะไรกันแบบนี้ร่างเบอร์ก็ร่างปั้นจานจริงๆนะแม่เขาบอกล้างหน้าออกมาหน้าดำปีเลยเออจางจริงเลย
จังไปเจอแล้วจะรู้บอกนะขาแต่ไปแล้วคือขั้นเกลี้ยงนะขั้นเกลี้ยงนะถึงไปร้อยต่อต่ออาจารย์ไปร้อยก็บอกอาจารย์เลยทำทีเดียวมีแค่ความคิดแหละค่ะวันนี้มาเพราะว่าตัวเองบางทีก็จิตตกเหมือนกันค่ะไหนหาเกลี้ยงยังไหนดูเต้นนะรับเพื่อนใช่ไหมจัดวันให้เราจะเดินทัวร์มหาลัยก่อนแล้วเดี๋ยวห้องสมุดโอเคป่ะแล้วเดี๋ยวพี่บอกมาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่ชอบอยู่ใกล้ๆไอ้ตาชาเป็นชอบอยู่ใกล้ๆอาจารย์เดี๋ยว
หาเรื่องหาเรื่องอยู่ใกล เอามั้ยยังตื้ออยู่โอเคลงแน่นะลงแน่นะมันจะมีตื้ออยู่บ่นี่ไงนี่แน่นี่แน่ป๊อกป๊อกทีนวันปิ๊กปิ๊กทีนวันค่ะถึงเข้าถึงแม่ถึงเข้าก่อนก่อนได้จ้าจ้าเข้าไปก่อนเอาด้วยฮะสองให้อาจารย์ไปก่อนดิจานแน่สุขภาพบอกว่าดีถึง89 90 98 100% นะครับในรู้สุขภาพมันต้องมาก่อนแน่นอนสุขภาพจะมาก่อนก็คือทัศนคติถ้าไม่มีตัวนี้ปุ๊บสุขภาพมันจะแย่ทัศนคติคือความคิดเองโรคเกิดจากความคิดมันจะมาในพอยต์นึงความคิดอยากอยู่เลยอยากอยากสารพัดอยากเพราะมันชีวิตเนาะออกทุ่งนาก็อยากไปหากบอยากจะได้กบไปหาเขียดอยากได้เขียดเหมือนกันต้องคิดว่าเราจะไปหากบเขียดจริงได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปเนี่ยเราทำใจไว้ก่อนเนี่ยใจตรงนี้ฮะมันจะได้ต้องคิดเนี่ยไปหาปูหาปลาเหมือนกันคิดจะเอาไม่ได้เลยเพราะว่าปูปลาเขาก็คิดเหมือนกันกลัวจะกลัวตายเหมือนกันใช่ไหมล่ะได้ก็ไม่ได้ก็แล้วไปขอหน่อยแล้วก็ชีวิตของเจ้าใช่ไหมต้องไปรูปแบบนั้นแล้วใครล่ะครับที่จะที่ฐานขอได้นะแบบนี้มาใครล่ะจะถึงขั้นนั้นถึงนั้นก็โลกวันนี้เขาไม่ให้มีอ่ะมีมันไม่ได้จะเอาอย่างเดียวอ่ะคนจะขอได้เอาอย่างเดียวอ่ะโลกวันนี้เขาให้แชร์กันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นถึงมีลุงออกมาเพื่อจำแน่ให้ฟังกันไม่ใช่ลุงออกมาเพื่อเอาทีนี้ไม่ใช่มันอยู่ตรงกลางให้แชร์กันให้ได้ให้เป็นลุงออกเกินมาเพื่อการนี้บอกให้ชาวไม่เป็นจะรู้ทุกมิติเนี่ยก็ประสานสิไปหาปลาเดี๋ยวก็ได้ปลาแล้วเพราะปลาก็จะมาแล้วแล้วขายไปขายของก็จะมีคนมาใช้บริการแล้วก็เหมือนกันอยู่แค่กับที่นี่แหละมันจะไปอีกไปที่ถึงใครล่ะโพซิชันมาวางที่ปลายทางใครลูกค้าเก่าใช่ไหมเขาไม่เคยสั่งของเลยเฮ้ยมาเจอลุงออกไปสั่งของมาได้ไงวะเนี่ยแทนที่จะสั่ง5สั่ง10ไปเลยมันจะเป็นอย่างนั้นนะโยมให้สังเกตแต่ก่อนนี่โหยขอแล้วขออีกก็ยังไม่ตอนนี้แค่พูดก่อยเดียวกันมีอีกไหมมันจะต่างกันนี่คือการค้าการขายอยู่ไปอย่างนั้นเพราะต้องทะลุทะลวงให้เรียบร้อยแล้วเขาจะมีพลังงานหรือว่าพลังงานบริสุทธิ์มันจะทะลุปลายทางให้เรียบร้อยแล้วเพราะจะมันอยู่ในค่าคงที่มันอยู่กับเขาแล้วนะติดตัวเขาแล้วเป็นเรื่องว่าเรากระตุ้นไปนั่นเองมันก็ไบรเวชั่นก็เกิดขึ้นเ
นั้นรับต้นทางปลายทางเขาวางให้เรียบร้อยโอเคไหมแล้วก็มารับต้นทางในหัวคิดติ้งๆกันโคกันด้วยภาษาด้วยนี่คือสิ่งนี้มันจับต้นขึ้นมานี่คือยกใหม่หรือคือยกสิบวิไลนะครับใช่นะยกทางยกพลังงานบริสุทธิ์หรือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่10พอรู้สิ่งนี้มามั้งรู้มาตั้งแต่ปี37อันนี้มันศตวรรษที่10 19ใช่ไหมฮะ19 18 18 19 9ศตวรรษแล้วเรากี่ปีทบเนี่ยผมรู้ก่อนถ้ามันต้องมาเซตกับว่าผมความรู้หมายในศตวรรษที่10จริงๆผมรู้มาตั้งแต่20ปีเนี่ยศตวรรษนี่มันแค่18 19ผมรู้ก่อนครับแล้วจะมาเซตคำว่าตั้งแต่20ผมเรียกว่าความรู้ใหม่ในศตวรรษที่10แต่ว่ามันใช่มันที่สุดผมรู้ก่อนจะว่าวันนี้คิดเซตไม่ได้ผมจะรู้ก่อนจะมาวางไว้ผมความรู้ใหม่นั้นศตวรรษที่10ก็แปลว่าใช้กันมา19ปีแล้ว18ปีได้มาแล้วกันนะตรงเนี้ยมันฟุ้งกระจายออกไปในบทบาทของเนเจอร์ไปก็ทำงานผ่านสื่อนี่แหละทั้งวิทยุทั้งอะไรต่างก็กระจายไปเรื่อยมันเข้มข้นไปเรื่อยเข้มข้นไปยิ่งตรงนี้มันยิ่งไกลไกลเฟซแล้วอยู่มันรับไปทั่วหมดไปไกลวิทยุเนี่ยแค่ข้อจำกัดวิทยุแค่เสียงอันนี้ทั้งภาพและเสียงสิประสิทธิภาพเป็นยังไงก็คิดอย่างนั้นเวลาผมคิดอย่างนั้นเวลาผมคิดไปอย่าเขาว่าแล้วผมจะรู้คุณเสียงผมเนี่ยเปิดเข้าไปเจอกลางต้นไม้ต้นพืชเยอะดอกผมจะทำเองงามเองเขาเสียงคือพลังงานโอ้คุยกับต้นไม้รู้เรื่องก็คุยกันแบบนี้คุยมนุษย์มันจะมีพันธุ์คุณรู้เรื่องคุณกับน้ำรู้เรื่องคุณกับอากาศรู้เรื่องมันจะมีมนุษย์พันธุ์นั้นคุณกับคนรู้เรื่องตกให้ยูรีบ้างเลย อย่างนี้เป็นต้นตกตะที่บ้านอยากให้ไปตกเพชรบุรีนั่นนี่เป็นต้นครับนี่ก็เอาความแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็ความแข็งแรงไปใช้ต่อเนื่องทั้งวันก็ไม่หมดก็สู้กันนะหวานตามมานะครับห้ามสู้กันตรงนี้นี่ครับอาจารย์ดูตรงข้อศอกตรงนี้นะมันจะชอบเจ็บๆเวลาขับรถจะปวดกลับไปขับเครื่องบินขับรถมันปวดขับเครื่องบินไม่ปวดด้วยชิดข้าวหน้าเดี๋ยวเอาน้องล้างมือเลยค่ะ
มื่อไหร่มาเมื่อไหร่ก็กระชากเลยมันจะพี่ครับพี่เนี่ยสองหอยาไว้ไว้ต้มให้นั่งกินข้าวธรรมดาไอ้พวกนี้ข้าวหอมหมดแค่นี้เวลาใช้เด็กตามด้วยครับค่ะแม่แม่มาเที่ยวเนี่ยหนักทั้งหูทั้งตาทั้งตัวเลยเยอะหนักทุกเที่ยวใช่ไหมหนักทุกเที่ยวมาจะใกล้ฝั่งแล้วไม่เหมือนพวกเองอ่ะดูอาจารย์เจ็บจังเจ็บจังเห็นดาวเลยเห็นดาวเดือนเห็นดาวเลยเห็นดาวเดือนเลยมันไม่มากกว่า PM 2.5 ขาเนี่ยชอบบวมเลยคุณหมอเดินทาง24เนี้ยคุณหมอได้ไปตั้งลงง่ายค่ะไปไม่ใช้สิเข้าหน้าแล้วก็ไปออสเตรเลียค่ะก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แต่ว่าแจ้งผ่านคนอื่นนะไม่ใช่มันสิเขตครับไม่ใช้สิอาจารย์จะไปออสเตรเลียเหรอมันแสดงความจริงลงว่าไม่ใช้สิค่ะแล้วก็สอนนะมันก็แปลว่าได้ใช้สิทธิ์แล้วได้ใช้สิทธิ์โดยไม่ไม่คิดนะครับเนี่ยได้ใช้สิทธิ์แล้วโดยไม่ใช่หมดโนหมดโนไม่ได้หมดก็ไม่ได้หมดโนไม่ได้ใช้สิทธิ์ไงก็เลยมีความจำเป็นเหตุผลก็คือเดินทางประเทศเหตุผลก็มีแค่นั้นเออเอาไอ้เลขบ้านคอนโดมาให้อาจารย์ช่วยให้คนมาเช่าสิอาจารย์ดูอาจารย์ช่วยได้ทำบ้านก็ปล่อยเช่าไปเถอะถ้าใครเอาไปเล่นมาโอ้ยตกค้างมันไม่ออกแต่เขาสถิตมันไม่ไหลไม่ไปทางด้านพื้นยากทั่วไปเขาบอกว่ามาฝ่าเท้าไม่หรอกอันนี้มันใช่มันเกินกว่านั้นของผมจะเกินกว่าล้มเลือดมันแตกต่างเรื่องง่ายเปิดทางก่อนมันก็จะง่ายมันก็ไปอุดตันตรงนีตัดไว้มีไหม
พูดของเก่าของใหม่ของเก่าก็ง่ายไปละของเก่าพูดเองไม่ได้พูดของใหม่ต่อเออดีขึ้นวะดีขึ้นดีขึ้นโว้ยรับของใหม่ไปใช้บอกแกตัวยุ่งมากนะจะต้องกินอะไรอ่ะหูตาหูไปหมดเลยมันจะคุยพ่อท่านพ่อท่านจะหัวเราะเออดึงโทรศัพท์ออกไปป่ะเอามันออกมาแล้วค่ะแต่ไม่ได้เอามานะไม่ใช่ถือไม่ใช่ถ้าก็จะมีอันนี้เลยใช่ไหมจะเตรียมเรียกอะไรเคมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยคือว่าหัวจอยไรซิ่งหมอดูตามเฟซใช่ไหมโอ้โหอันนั้นมันคือแบบว่าพอร้านเขาเปิดไลฟ์แต่อันนี้คือแอปบ้านคุณก็จะอยู่ที่ร้านเขาจะดูโชว์แค่แล้วแอปเข้าไปยังไงอ่ะถ้าเจ๊ก็ผลไปผู้ติดต่อเจอที่ห้องแค่จะเสิร์ฟนะจะหาเฟซที่เขาไลฟ์ใช่ไหมไลฟ์เหรอไลฟ์ไม่ได้ไม่ได้ที่แบบว่าให้เหลือแบบนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถามเจ๊ไม่จะทำไปด้วยสิเผื่อจะได้บ้านเสียก็เดี๋ยวนี้เวลาจะนัดยังไงคันทั้งวันเลยคันเหรออืมไหลมาคันก็เช็ดออกน้ำมันไหลมาเนี่ยเช็ดออกเออเดี๋ยวฉันเช็ดอยู่ตลอดอ่ะมันจะได้บอกเออของเสียไปให้หมดเช่นอย่างนั้นของเสียขับออกให้หมดต้องคอยตามมันไปต่อไปมันก็จะแข็ง
จากน้ำเหลวข้นแข็งจะเพิ่งไปแก่มันนะหูก็ไม่ให้แก่นะภายในเหนียวเหนียวน้ำเหนียวดีตายไปเออน้ำในพอมันเหนียวเหนียวอย่างมากก็แค่เล็บมือคว้านก็แค่ก็ได้แค่มันก็พอไม่ต้องไปใช้อะไรมาชอบออกเสียงเออไม่ต้องคันมากมันคันเห็นใจเห็นใจเรื่องคันนะครับยุคสมัยก่อนเขาใช้ขนไก่นะขนไก่ปั่นหูขนไก่มันจะดีกว่าสำลีเพราะว่าสำลีมันอุดเข้าไปแล้วมันดันเข้าไปเลยนะสำลีอย่าคิดว่าดีนะครับไอ้คัตเตอร์บัตคัตเตอร์บัตที่เขาพูดถึงเนี่ยอย่าคิดว่าดีนะมันดันเข้าไปทันทีมันจะออกไม่ออกขนไก่โอเคนะใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้พอจนไม่ไหวตาก็ฝ้ากับธรรมดากับพ่อท่านเคยสอนให้กินให้ดื่มชีอ่ะไม่ได้กินไม่ได้ดื่มตั้งนานตอนนี้เดิมแล้วก็เอามาหยอดตาทำทุกอย่างให้กินจนเป็นธรรมดาไปแล้วเพราะท่านสอนให้กินสอนให้ดื่มแน่นะแม่อบบ้วนนะจ้ะไอ้ฉี่เนี่ยผมแนะนำนะให้อมละบ้วนฉี่ใส่แก้วเนี่ยอมละบ้วนเนี่ยไม่ได้เกินหรอกว่ะไม่คือช่วงฉี่เนี่ยมันจะนับหนึ่งวินาทีแรกกว่ามันจะหมดประมาณหนึ่งนาทีก็ไม่ถึงดีเนาะทิ้งไปก่อนสักห้าวินาทีแล้วก็ช้อนนั่นนะฮะอมบวชวันที่สดสดได้แล้วครับมาแล้วมากินสดสดทุกทีอ่ะไม่เคยเก็บไว้เลยข้อแนะนำของผมคืออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมละบ้วนรวบผมจะอธิบายต่อกันได้ผมไม่แนะนำให้คืนเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งที่บริสุทธิ์เขาทำได้จากพระอรหันต์นี่นะครับเข้าใจไหมเนี่ยค่ะเข้าใจฉี่เขาก็บริสุทธิ์พระอรหันต์เข้าใจนะค่ะเราฉี่เรามันไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์มองไหมเนี่ยไม่เผ็ดที่เราสอนมาตั้งแต่ยุคสมัยนู้นเนี่ยน้ำมูดก็มูดเนี่ยลองเดินหมามาลูกไม้ไปในป่าสมออย่างนี้ตัวฉันไม่เคยดองฉี่แล้วก็ดื่มเลยคุณสมัยก่อนน้ำมูดน้ำมูดใครเนี่ยผมพระอรหันต์เข้าใจอย่างนี้ก็ได้ผลสิก็ความได้ผลนี่มาสอนกันต่อพระหันก็พระหันก็ได้ครับแต่คนที่ไม่ใช่พระหันมันไม่ได้อ่ะเพราะมันมีความไม่บริสุทธิ์อยู่จับหอยได้ให้ได้ผมถึงแนะนำให้ผมแค่ไอ้ด้วยเห็นไหมครับนี่จะตรงเพื่ออะไรมันจะไปทำอะไรไหมเรามันจะทำปฏิกิริยาของมันเองร่างกายเราว่าสารใดซึ่งบกพร่องในร่างกายจะสร้างขึ้นมาอิมมูนิตี้จะขึ้นมาเองอิมมูนจะขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาไม่ต้องแปลงฟันใช่ไหมฉี่ก่อนอยู่แล้วนั่นแหละเอาจังหวะนั่นนะโยมโอ้ไหมไม่แต่ที่บ้านมีแต่อาม่าพวกหนูไม่กล้ากันหรอกค่ะก่อนนั้นให้อมบ้วนโอเคไหมไอาจารย์บอกอาจารย์ไม่เคยแปลงฟันอาจารย์ก็ทำอย่างนี้อยู่ดูว่าคันหูจะคลายตรงนี้
ใช่ขนไก่นะขนไก่นี่หายากไม่รู้แล้วครับจะหายยังไงโอ้ยไปไหนก็ได้ในเมืองไม่มีหรอกครับชาร์จซุปเปอร์ชาร์จไปไหนไปรับหลานพอดีหลานมาแล้วลูกชายโอเครับหลานจะมาที่นี่ไปได้เยอะนะแต่ก่อนนี้นะเนี่ยแรกนี่นะดูพอที่จะขึ้นมาเราตรงนี้ตะคิวกินเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินเท่าไหร่โอ้ยโอ้ยหอดึงลั่นไม่ต้องห่วงแล้วดึงข้อลั่นไม่ต้องห่วงแล้วหายใจไปต้องให้ตรงจะสู้นะห้ามสู้เด็ดขาดท่านะห้ามสู้เลยค่อยโยกเข้าหาจังหวะการหายใจเปิดหายใจเข้าให้เต็มร้อยเลยจังหวะนี้จังหวะเต็มร้อยจะวิ่งความรู้สึกมันจะไปโทษตัวในซ้อนไปถ้าแอปสอนเต็มๆนะไม่ทราบว่าไม่ใช่อยากหายอยากหายตามความรู้สึกเกินให้ได้มันไปเองให้มันจะหมดหายปัญหาหายโยนยังค่ำแหละอะไรที่มันไม่สมดุลมันจะกลับสมดุลเปลี่ยนคำว่าอยากจะหายให้กลายเป็นความเข้าใจเปลี่ยนคำว่าอยากจะหายนู่นนี่นั่นมาเป็นความเข้าใจที่สุดมันจะสบายและหายเองเห็นไหมไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่ามันเจ็บก็อยากจะหายเจ็บแบบนี้มันรู้จักปวดอยากหายปวดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากคำที่ว่าเมื่อกี้มาเป็นความเข้าใจแล้วก็ปรับไปตามนี้ที่สุดระยะยาวจะหายมันอยู่ที่หลักการคิดหมอไม่ทราบมันอยู่ที่ว่าใครล่ะเป็นคนที่ใช้นะที่นำหลักความคิดที่ถูกต้องตรงจริงใครล่ะคือคนนั้นนี่คือประเด็นสำคัญตาปลาตาผ้ามัวประเด็นสำคัญคือตรงนั้นเองนะครับตรงที่ถ้าหากว่าไม่แอบสอบความคิดมันก็ไม่ได้มันก็ยากไม่ชื่นชอบกับความคิดไปด้วยมันก็ยากที่จะพึ่งตัวเองได้เพราะมันสะสมมาเยอะมากนะต้องเข้าใจมันด้วยสะสมไปว่ามันคือสมองมันคือมามากอ
ล้างสมองมาแล้วมีจิตเท่านั้นใช้จิตที่สมองก็ใช้จิตจะล้างสมองเพราะจิตจะใช้จิตที่สมองเท่านั้นสมองมันเก็บบันทึกเอาได้เท่าไหร่เต็มจนท่านเลอะลืมเบ้อสมองมันเสียมันตื้อมันคิดไม่ได้มันตันงงเนี่ยเรื่องนี้ต้องเข้าใจให้ชัดๆการที่ท่านพยายามอภัยให้ทุกอย่างที่แล้วมาให้ร่างสมองออกเราใครทำอะไรก็อภัยให้หมดทุกอย่างแต่ปรับตัวยังไงไม่รู้ว่าไปใหญ่นะตาประสว่างมันเพราะประสาทตามลิงก์กับสมองมันเป็นตาข่ายอาจารย์มือร้อนไม่ได้เอาไฟมาจี้ตาเป็นตาข่ายเทอยู่ไหนอ่ะเทผมไม่เป็นไรเป็นไรแข่งเขาอ้าวจบไหมจบค่ะจบนะใช้ได้เลยมาบ้านใครบ้านใครกลับไปส่งข้าวแย่ไปโอเคนะอาจารย์ยินดีด้วยที่กลับความคิดมาช่วยพ่อแม่คำมาม่าพูดเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ดิฉันก็บอกนะเป็นทองในกระท่อมยังดีกว่าเลยนะเป็นหนึ่งในกระท่อมทองดีกว่าเป็นธาตุในเวียงว่างหนึ่งในกระท่อมทองหนึ่งในกระท่อมทองดีกว่าไปเป็นธาตุในเวียงว่างเตี๋ยเขาสอนอย่างเงี้ยยุคสมัยนั้นน่ะยุคสมัยนั้นต้องบอกว่ายุคนู้นสมบูรณาญาสุจราชแต่มายุคสมัยนั้นก็ต้องผูกพันกันมามันก็เป็นคติสอนใจได้เรียกว่าเป็นลูกนกน้อยอยู่ในกรงทองแต่ถ้าหากว่าไม่แอบสอบไม่เรียนรู้ภายนอกมันก็ไม่ไหวนะเห็นไหมก็เหมือนกันหรือว่าพอใจสิ่งตัวเองไม่อยู่มันก็ไม่ต่างกันคำนวณนี้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่สำนวนนี้ก็ไม่ต่างกันกับเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในกรงท่ออยู่ในอะไรไม่ตรงอาจารย์ดิฉันเคยนั่งวิปัสสนาสมัยก่อนนะเคยนั่งตัวเองนะเคยไปเกิดเป็นเพียงวางแต่เป็นเจ้าหญิงด้วยนะเอ็นด้วยแล้วมันระเบียบทุกอย่างกลัวจนทุกวันนี้ไม่อยากเป็นคนในวังเลยขออิสระอยู่เป็นสามัญชนเนี้ยทุกวันนี้ยังกลัวอยู่เลยก็ไปเห็นตั้งแต่กินตั้งแต่นอนอะไรโดนบังคับหมดเลยเขามีพี่เลี้ยงคอยตีอ่ะวางคับทุกอย่างไปเห็นกลัวมากเลยโอเคไปขอนะยุติกันตรงนี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับหัวสวยๆเลยหัวไปทำอะไรของอาจารย์นะสวัสดีครับเข้ามาใกล้ๆเข้ามาทุกใกล้ๆเร็วๆมาคุ้มหัวเร็วๆวันนั้นดิฉันก็คุยกับหลานชายคนโตบอกพูดดีๆพายามเอาใจเขาอยู่มาอยู่กับใจเราอย่าเอาใจเราไปอยู่กับเขาครับก็คุยกับเขาอยู่ใช่แล้วก็ไม่ได้เข้าข้างทำความเข้าใจเขาอย่าลืม
เมทคอนโด